ครับรูปหล่อเนี่ยปัญหาคือสมัยก่อนเนี่ยมีคนรู้มากแล้วก็ใจอักขติเมายากันยุงไปบอกไม่ทันรูปหล่อก็เลยไม่แพงจริงแล้วก็บอกว่าจะไปทันได้ยังไงไปรับตอนงานศพของท่านหลวงพ่อพิมลายหุมกรรมนะข้างในฝังเข็มทองไปหาเข็มทองหลวงพ่อให้ท่านฝังท่านมรณภาพไปแล้วท่านไม่อยู่แล้วแต่ข้างในเนี้ยมีเข็มทองพ่อพิมลายเก่งไหมเก่งมากเพราะวิชาฝังเข็มทองแล้วให้ล่องหนไปในร่างกายเราได้เนี่ยมีท่านทำได้เข็มทองขนองฤทธิ์ลูกกระสุนยิงมาไม่เข้ามีดแทงมาไม่เข้ามีเหตุร้ายเข็มจะเตือนก่อนคุณใส่อะไรต่างๆไม่มีทางเข้ามาทำอันตรายได้นะครับถ้าตะกุดพระคุณฝังเราไม่ล่องหนเข็มคนอื่นฝังเราไม่ล่องหนแต่เข็มหลวงพ่อพิมลายฝังเราล่องหนพ่อพิมลายเป็นใครพ่อพิมลายเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงเป็นหลานแท้ๆหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงบวชแล้วนะครับได้วิชาจากหลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงหมดแล้วก็ไปเรียนวิชาฝังเข็มจากอาจารย์สมพงษ์วัดหนองไม้เหลืองแต่ของอาจารย์สมพงษ์ก็ฝังแล้วอยู่กับที่ก็ลงหุ่นไม่ได้ท่านก็ทุดงนะจนไปเรียนวิชากับจอมขมังเวทในป่าจอมขมังเวทก็ทำให้ดูว่าเนี่ยเอาเข็มวางไปในขันมีน้ำมันงาเต็มขันถ้าฝึกเพ่งกระแสจิตจนน้ำมันต้นเข็มเนี่ยลอยขึ้นจากขันได้เข็มนั้นจะล่องหนได้พ่อพิมลายฝึกอยู่7ปีนะครับซึ่งเข็มของพ่อพิมลายเนี่ยถ้าตอนฝังนะเข็มทุกเล่มที่เอามาฝังต้องเป็นเข็มที่เสกก่อนคือเข็มเนี่ยจะถูกใส่ไว้ในขวดแล้วหลวงพ่อจะเสกจนเข็มเนี่ยกายกันขึ้นมากายกันขึ้นมาเหมือนต้นคริสต์มาสอะเกาะตายกันตั้งขึ้นมาเข็มนั้นจึงเอามาฝังได้ครับรูปหล่อเนี่ยปัญหาคือสมัยก่อนเนี่ยมีคนรู้มากแล้วก็ใจอักขติเมายากันยุงไปบอกไม่ทันรูปหล่อก็เลยไม่แพงจริงแล้วก็บอกว่าจะไปทันได้ยังไงไปรับตอนงานศพของท่านผมก็ถามจริงวัตถุมงคลน่ะสร้างก่อนแล้วยังเหลืออยู่ที่วัดเอามาแจกเป็นของชำร่วยงานศพได้ไหมเอาว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีคนเอา25พระพุทธศตวรรษเนี่ยมาแจกเนี่ยอย่างงานฉลองยศของตัวเองเลย25ศตวรรษสร้างมาแล้วกี่ปีอ่ะ60ปีอ่ะแล้ว25ศตวรรษนั้นกลายเป็นพระที่สร้างตอนปีที่แจกงานมั้ยสมมติว่าจะมีงานศพนะงานศพคุณแม่สมศรีอย่างเงี้ยเอา25ศตวรรษมาใส่กล่องแจกข้างหน้าเขียนแจกงานศพคุณแม่สมศรีเท่ากับ25ศตวรรษเนี่ยเป็นของปี65หรือเป็นของปี2500โอเคซึ่งผมก็เคยได้เห็นผมหยิบมาปุ๊บเอ้ยงานนี้งานแบบนี้มันไม่ใช่งานปี20กว่าใช่นี่จนวันดีคืนดีก็มีคนไปเจอกระดาษซึ่งเป็นเอกสารลงการสร้างไว้ว่ารูปหล่อเนี่ยในเดือนตุลาคมได้ไปเอาช่างมาทำแทนการหล่อที่วัดเลยนะต้องหาข้าวหาปลาเลี้ยงช่างหล่อออกมาในปี2511เจอบันทึกการสร้างเข้าก็เท่ากับว่าเข็มทองที่ฝังใครเป็นคนฝังก็ต้องหลวงพ่อพิมลายฝังรูปหล่อก็เลยแพงขึ้นมาอย่างกระเด่งก้าวกระโดดเอาแค่เหรียญปี16มีคนแขวนเหรียญหลวงพ่อพิมลายปี16รถชนไม่เป็นไรปกหลวงพ่อพิมลายแพงมากปกหลวงพ่อพิมลายเป็นแบบไหนปกหลวงพ่อพิมลายเป็นแบบนี้ผมยังติดพวงสร้อยไว้ติดตัวอันนี้เขาเรียกว่าปกบินทำไมเรียกปกบินก็ตอนหลวงพ่อเสกปกอะบินเหมือนผึ้งอะ
พอหลวงพ่อเสกเสร็จปกก็ตกเต็มพื้นหมดก็อาจารย์ป้อมเป็นคนไปเก็บปกขึ้นมาใส่บาตรอ่ะคือเสกจนปกบินได้ด้วยความที่ปกนี่เป็นปกบินอ่ะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยคุณไปถามป๋าน่องก็ได้ป๋าน่องอยู่ท่าเรือตลาดใหม่ป๋าน่องเนี่ยตอนที่ผมรู้จักป๋าน่องใหม่ๆเนี่ยป๋าน่องจะมีเหรียญปู่ทองวราชโยธาหน้าลอยอยู่เหรียญนึงไม่ยอมขายป๋าน่องป๋าวัวป๋าตูนี่คือเซียนเหรียญยุคเก่าขายกาแฟคนตลาดท่าเรือจะมีพระปู่ทิมเยอะมากนะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาจะมีจัดทัวร์ไปวัดนั้นไปตามวันนั้นวัดนี้มีปู่ทิมเยอะมากกิ่งชินบัญชรกิ่งปกอะไรอยู่ท่าเรือเยอะท่าเรือบ้านโป่งเนี่ยจะมีพระของเกจิดังๆเยอะรู้ไหมครับว่าป่านองอ่ะเก็บปกหลวงพ่อบิณฑบาตไว้อ่ะหลายสิบองค์ป่าตู่ขอแซวประจำป่านองไม่ขายแต่ปกหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่ป่านองขายหมดสมัยก่อนปกหลวงปู่ทิมเนี่ยแม็กติดแจกมากันหนังสือลานโพด้วยเออขายหมดนะผมก็อยู่ผมก็คือผมก็ชอบไปนั่งรักวิชาเขาอะก็ไปนั่งฟังเขาคุยกันจ่าป๊อกจ่าป๊อกป๋าตู่ป๋าหัวป๋าน่องทิศเอตลาดใหม่เนี่ยก็ป๋าตู่ก็แซวประจำเอาปกพ่อมีอะไรจะแบ่งมั้งดิป๋าน่องไม่ขายผมก็รู้จักแต่นั้นมาแต่ก็ไม่เคยได้แล้วคุณรู้ไหมว่าปกหลวงพ่อมีอะไรเนี่ยหายากมากจริงเนี่ยเป็นปกที่เด็กแขวนถูกรถชนคือง่ายๆใครเป็นเด็กถ้าบ้านอยู่ติดถนนนะที่เปิดร้านค้าขายของชำโดนรถชนทุกคนผมก็โดนรถชนเด็กๆก็แม่ผมเปิดร้านริมถนนเนี่ยถือกล้วยก็จะวิ่งข้ามฟากไปเล่นกับเพื่อนโดนมอเตอร์ไซค์ชนมั่งโดนรถชนมั่งแต่ปกเนี่ยโดนรถยนต์ชนนะเด็กอ่ะชนจนกระเด้งมาเลยนะไม่เป็นไรนี่คือเรื่องราวของปกหลวงพ่อปีมรณธุมกรรมคือเป็นปกที่ปลูกเสกแล้วปกบินได้ผมยังใช้เลยนี่ไงเนี่ยเนื้อเงินผมก็เลี่ยมทองผมก็ชอบเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือรูปหล่อหลวงพ่อพิมพ์อะไรคือพระอะไรก็แล้วแต่ที่ผมซื้อผมรู้แล้วผมรู้อะไรผมเล่าให้คุณฟังได้ผมจึงซื้อแบ่งผมบ้างครับปกอยากได้ครับปกหลวงพ่อพิมพ์อะไรเชื่อไหมฮะผมเคยได้มาระดับเป็นร้อยองค์20ปีเล่นพระไม่เคยได้มาได้อยู่เนี่ยที่ร้านทองนี่ที่เอามาขายให้ผมเนี่ยคือแล้วปกเนี่ยที่นี่ไม่มีเลยร้านทองเนี่ยเป็นคนออกทุนสร้างและเอากลับไปเอาว่าอาจารย์เปียกบิชาเอี่ยมธรรมเฮียนันท่าประจันเนี่ยยังมีรูปถ่ายกับหลวงพ่อพิมพ์มาลัยถุมกรรมเลยอาจารย์เปียกบิชาเอี่ยมธรรมเนี่ยฝังเข็มหลวงพ่อพิมพ์มาลัยไม่ต่ำกว่า30เล่มนะฮะอ้าวฉะนั้นรูปหล่ออันนี้มีเข็มทองคุณไม่ต้องตกใจครับผมเองเนี่ยเก็บหลวงพ่อพิมพ์มาลัยเนี่ยรูปหล่อเลยนะ20 30องค์ปัจจุบันยังมีเก็บเหลือแค่ 4 5องค์เองนี่ครับพี่เล็กลองเอาไปใช้ดูครับข้างในมีเข็มทองพี่เล็กนะครับโอเคต่อไปปกหลวงพ่อพิมพ์อะไรแบบของผมเนื้อนวะลองเอาไปใช้กันดูนี่ใช้ไม่ดีนะครับเอามาคืนไม่หักแม้แต่บาทเดียวปกหลวงพ่อพิมพ์อะไรเนื้อนวะองค์ละ 2,500 บาทพิมพ์ปิดไปเนื้อนวะนะพิมพ์ปิดไปครับพี่ราชาบอกกำลังเปิดดูเลยก็หนังสือเล่มนั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนั้นจริงๆจังๆนะเก่งกว่าคนที่เล่นพระแบบไม่ได้มีหนังสืออ่านนะแน่นอน2,500 บาทเนื้อนวะแบบที่ผมใช้เนี่ยนะโอเค